านะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมนายลิเท28แล้ววันนี้อยู่กับเซิร์ฟ.net ตอนแรกไม่ได้จะแอคโคนะที่กูลืมโอเคผมก็สำหรับใครที่จะเดี๋ยวอธิบายเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์นะครับขอขายของก่อนวันนี้ขายเร็วหน่อยนะครับก็สำหรับใครที่เปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่ว่าขี้เกียจไปจ้างเพจโปรโมทหรืออะไรอย่างเงี้ยกลัวมันไม่คุ้มค่าหรือกลัวไม่อะไรแบบกลัวมันไม่ทั่วถึงนะผมส่วนผมเนี่ยเป็นคนมั่วๆทั่วถึงเกี่ยวอะไรปะไม่เกี่ยวนะผมก็เป็นรับจ้างโปรโมทนะครับคิดว่า400 TMT เท่านั้นนะครับก็อันนี้จะเป็นเน็ตเวิร์คของคนไทยนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับจ้างผมโปรโมทแฟนเพจก็มีก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่เวอร์ชัน 1.7 ถึง 1.8 เลยนะครับผมซึ่งจะมารีวิวทุกมินิเกมหรอนะก็คือมันติดอ่างช่วงนี้พูดไม่ค่อยถูกครับล็อบบี้นะครับไปเซิร์ฟเวอร์ก่อนเซิร์ฟเวอร์โอ้ช่วงนี้กูโคตรโลกบอกเลยนะครับตรงนี้ก็เติมเงินเดี๋ยวสปาอยู่ไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวมีคนบินได้หรอ บินได้ด้วย คือครับก็คือเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยนะครับแอดมินเขาอะไรอ่ะอัปเดตตลอดอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นรายสัปดาห์บ้างหรืออะไรบ้างก็สำหรับใครที่จะติดตามกิจกรรมหรือเรื่องต่างนี่ก็ติดตามได้ทางแฟนเพจนะครับกองสุ่มกดได้วันละครั้งกดมาแล้ว1อันแซ่บซ่ากิฟต์ได้แล้วเนี่ยคุกกี้เพื่อเงินฟรีประจำวัน $1,000นะครับอันนี้เป็นไรวะเนี่ยคืออัปเดตเยอะแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็เป็นอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์ต่างๆก็คือผมไม่ได้อัปนานเหมือนกันไอ้เขาไม่ได้มาจ้างผมโปรโมทมาพักหนึ่งอ่ะแล้วก็มีมาร์เก็ตนะครับเดี๋ยวคลิกตรงไหนวะเนี่ยตลาดโลกคลิกตรงไหนวะมาร์เก็ตโอเพนมาร์เก็ตอะไรวะเนี่ยดิทติ้งคือเขาน่าจะยังไม่เปิดนะครับก็ไม่เป็นไรมาดูวาร์ฟโซนกันบ้างวาร์ฟโซนมีโฮมโซน5ครับโนม PVP โฮมโซน1 2แล้วก็มอนสเตอร์นะครับเชื่อไหมเนี่ยอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยใบ PVP โฮมโซน4คือโซนสร้างบ้านนี่เยอะโอ้ยดูคนข้างครับกี่คนมั้ยเนี่ย80กว่าคนสำหรับคนที่ชอบสังคมนะฮะมานี่ได้เลยครับไม่ใช่วิชาการเรียนนะฮะเป็นเซิร์ฟเวอร์เว้ยนะครับก็คือเข้ามาเนี่ยเจอคนหลายรูปแบบทั้งเกียนทั้งนู่นทั้งนี่ก็คือแบบส่วนตัวผมในสมัยก่อนนี่ผมชอบมากอ๋อตลาดโลกอยู่นี่ครับผมนี่อยู่นี่พอดีขายของก็พิมพ์เลยมาร์เก็ตครีเอทีฟ 50,000 50,000 ลงขายไปแล้ววิธีจะเอาคืนนี่ก็คือกดชิปคลิกซ้ายหรือคลิกขวาก็ได้นะครับรัวๆนะครับมันนี่มีเท่าไหร่มีเท่าไหร่เนี่ย 100,000 เดี๋ยวมาขายเท่าไหร่วะเนี่ยคือของแพงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเป็นแม่งเกิน5ล้านล้านล้านของล้านล้านแล้วเนี่ยนะครับตามจุดต่างๆก็จะมีเควสมินูมินี่มีเป็นเควสนะฟิชชิ่งโหลดเควสต่างๆแบบตกปลาได้โหดขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับโอ้ย ก็คือก็ใช้ได้สำหรับเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วแต่คุณชอบด้วยแหละนะผมก็สำหรับใครที่เบื่อเซิร์ฟเวอร์อย่างเงี้ยก็ไปเล่นมินิเกมต่างๆได้เดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ย Enchant บวก EXP นะก็น่าจะเป็นฟรีนะฟรีน่าจะฟรีแหละซ่อมของฟรีคลิกขวาฟลิปซ่อมเรียบร้อย EXP ฟรีโหเวล 1,000 แล้วไม่ต้องเอาอะไรมากแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากครับใส่อย่างเดียวซอยอย่างเดียวโอ้โหซอยต้องซอยอย่างงี้เวลานี้ต้องซอย ซอยแลกแต่ซอย5บาทเกี่ยวพี่อะไรวะเนี่ยช่างเถอะช่างเถอะเดี๋ยวนะตรงนี้มีอะไรวะเนี่ยบินบ้าบินได้ไวไปนะบางทีนะตรงนี้ก็จะเป็นฟรีไอเทมนะก็จะมีของสร้างบงสร้างบ้านท่านผู้ชมได้สร้างกันจะได้ไม่เกลียนกันแต่แน่นอนครับแม่งมีเกลียนแน่นอนนะวิธีทั้งทีมก็สร้างได้นะทีมครีเอทีฟชื่อลิวเทสที่8ชื่อเกมแคสเตอร์ดีกว่าเกมแคสเตอร์เรียบร้อยเกมแคสเตอร์เยสเคมีทีมด้วยนะสามารถมาดูคำสั่งได้ตามเนี้ยประมาณนี้แล้วกันประกาศไม่มีส้นตีนเลย FK ก็คือใครจะ FK หรืออะไรเนี่ยก็มาวนได้นะครับก็ทั่วไปนะเห็นหลายเซิร์ฟเวอร์แล้วเนาะก็ไม่มีอะไรมากมายครับเป็น VIP 92 30วันนะครับ150 2ถาวรคำสั่งไฟล์ก็ได้นะครับแล้วก็ SVIP ก็คือ Super VIP นั่นแหละคนคงรู้แหละไม่โง่นะ150 30วัน300 2ถาวรนะครับซึ่งคนเป็น VIP อะไรเนี่ยเยอะมากๆนะครับก็ราคามันไม่ได้แพงอ่ะเนาะนะครับ TP back ทำได้เหมือน VIP ก็คือ5คำสั่งนั่นเองนะครับด้านนี้เป็นอะไรเป็นกฎของเซิร์ฟเวอร์อ่านกันเอาเองแล้วกันนะครับ Pet name ก็ขี้เกียจไปจับอ่ะ
นี้ก็มีคำสั่ง Mary ก็เป็น ID Talk Talk นะครับก็คือจะถึงวันปีใหม่แล้วก็ขออวยพรนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะงอกงอกงามครับมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองเอ้ยอย่ารีบอย่ารีบไม่เอาไม่รีบนะครับไม่รีบนะครับก็ใครที่มีทุกอยู่ก็ขอให้มีต่อไปนะครับใครจังไรก็จังไรก็ต่อไปแล้วกันเนาะเฮียล้อเล่นล้อเล่นขอให้มีความสุขมากแล้วกันนะครับผมก็ช่วงนี้โรคๆด้วยมีแอดมินใช่ไหมเนี่ยก็คือแอดริทแอดจิมแอดขวัญแอดเควินแอดเซฟโสดมีบอกโสดด้วยโอ้มายก็อดสมาชิกในเซฟแฟนสตาร์ฟน้ำโอ้มีแฟนด้วยแอดแอดดี้อีแดดกำโทษตอนนี้ออน79อ๋อออนไลน์79คนนะครับออนไลน์มาดูทางด้านสกอร์บอร์ดก็ได้นี่วะนะดูได้ดูได้ไปจับสัตว์หรือว่าไปจับสัตว์ดีวะอันนี้ก็คือวิธีการเติมเงินครับออนไลน์นะก็คือไอเทมมอลโอเพ่นเนี่ยก็คือการจะเปิดว่ามีของอะไรขายบ้าง SVP ดาบบวก25ธนูบวก45คือหลายๆคลิปเนี่ยอาจจะเห็นผมอะไรอ่ะผมรีวิวปืนนู่นปืนนี่นะแต่ว่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ไม่ได้เอามารีวิวหรืออะไรนะต้องรอกันเอาเองแล้วกันนะก็คือมันไม่ได้มีออปชั่นพิเศษหรืออะไรมากมายยูเวนติเกตก็คือเอาตรงๆนะแมปเขาอัปเดตไปไกลโอ้โหมีต้อนรับคริสต์มาสด้วยนะเป็นปีใหม่นั่นแหละไปจับสัตว์ฉลามม่อนวัวม่อนผมเอาม้าเป็นสัตว์ดีกว่าตีมันให้ตายคือต้องตีมันให้ตายคือตายแล้วยังไงต่อรู้กูมีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้ววะไมเพชรเดี๋ยวไมเพชรคือกูมีวัวเนี่ยช่างเหอะกูไม่จับทรงจับสัตว์แหละขี้เกียจถ้าสปาวกลับได้ครับคำสั่งทั่วไปนะทำมันนี่เพื่อหาเงินเพื่อดูเงินนั่นแหละจำกูไม่ได้จำยังไม่ทันจำให้กูเดินมาอยู่ดีๆก็ลงมาเลยโอเคเราไปรีวิวเซิร์ฟเวอร์อื่นกันบ้างเนาะโอเคเจอกันครับเอานะฮะเรามาดูมินิเกมต่อไปนะครับเป็นมินิเกม My 4นะฮะเดี๋ยวนะ My 4นะฮะเข้าได้ตั้งแต่17จน 1.8 เลยนะฮะว้าวเดี๋ยวนะ Making Request มึง Request น่ะแบบก็คือตรงนี้ต้องรอนะเดี๋ยวรอสักครู่แล้วกันโอเคนะแล้วก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาเริ่มต้นใหม่อ๋อของนั้นไม่เอานะครับก็คือกฎของเซิร์ฟก็คือห้ามขอยศหรือ OP ห้ามขอของจะแอดหรือทีมงานห้ามขายของเป็นทูนะก็คือแอดมินเนี่ยเขาการโดนโกงนะห้ามโปรโมทเซิร์ฟอื่นห้ามใช้คำหยาบคายนะสัตว์อ้าวเฮียจะโดนแบนไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะก็อาชีพไม่เป็นไรครับแต่ว่าคุณมึงอย่าเสิร์ฟพิมพ์ลงไปแล้วกันห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะครับห้ามฝากข้อความนะมึงบินแน่นอนซุ่มเกิดไมซีนะฟรีอ้าวนี่จะเป็นของฟรีนะครับมียา MP7 ฟันหาห้องเหรอห้องเหรอห้องเหรอเดี๋ยวเฮ้ยดูเสียงดิอ๋อดูก็ NPC ดูเสียงมันเห็นสัตว์ Donate จะใช้เป็นหูนะครับซึ่งกูไม่มีหูไงทำไงดีหูหนีอย่าผวนกันช็อปเข้าไปดูนะครับราคา50 30มันมีเงินเท่าไหร่วะอ๋อดูด้านขวามือได้ครับมี33ครับเงินหาไม่ยากนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้หรือเปล่าราคาก็ประมาณนี้ครับอันนี้จะเป็นปืนกลนะปืนกลก็ปืนพกนะข้างบนจะเป็นพวกสไนลูกสองปืนกลก็มีด้วยว่ะกำก็มันคล้ายๆกันไปเนาะ โอเคนะครับของบริจาคนี่ก็คือบริจาคของครับสำหรับใครที่ไม่มีของเนี่ยถ้าเกิดมีคนใส่ไว้นี่ก็มาหยิบมาโดได้นะครับทับเซฟโซนเพื่อดูได้พิกัดเนี่ยพิกัดอะไรวะเนี่ยหูหนีอีกแล้วอันนี้จะเป็น EMP นะครับไอ้ซ่อมของในมือราคา150ซึ่งกูไม่มีอะไรให้ซ่อมครับ GC อันนี้เป็น Gcat อ่ะ Gcat เดี๋ยวเจ็ดมีหมวกสุดโหด Sniper Case ก็เป็นแบบเหมือนกล่องสุ่มปืนนะครับ SMG Case ก็คือตรงนี้ก็จะรอแอดมินอัปเดตนะครับผมซึ่งแอดมินเขาอัปเดตเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากได้อะไรเพิ่มเติมสามารถอาจจะแอดมินทางแฟนเพจหรือว่าช่องทางการติดต่อต่างๆแบบเช่นในนี้ก็ได้นะถ้าเกิดเจอแอดมินอะไรเงี้ยมึงอยู่ไม่ละเอาแล้วแม่งสกิลปากกันละมีเพนคิลเลอร์มีแบนเดด DX นะครับเม็ดคิดไฟน์แพนแทคติคอลวูเดนเชลโล่นะฮะแล้วก็คาตานะถ้าเกิดอ่านผิดก็ขออภัยนะกูโง่ไอ้กูโง่ไม่ต้องมาดราม่านะครับนี่หูหนีครับสามารถเอาหูหนีมาขายแล้ว G แคร์ได้นะโง่ติดโง่โง่ดักดานแมกกาซีนช็อปนี่ก็จะเป็นแบบพวกกระสุนปืนนะครับซึ่งมาดูกันเอาเองแล้วกันนะครับ
วิ่งออกไปอะไรเนี่ยกูหนีก็สามารถแลกปืนพกได้นะครับเฮ้ยหมวกคาร์บอยเยสแค่คือนี่จะเป็นชุดก่อนนะครับซึ่งโปรเทคชั่นเนี่ยมันจะไม่เท่ากันครับเฮ้ยมีรถด้วยมีแฟลกมีแฟลตแบงมีเกลลิเลเดอร์มีโอ้โหมีคอสโบรด้วยนะครับแล้วก็มีลูกธนูนะครับนี่ก็รอแอดมินอัปเดตนะฮะผมพร้อมจะไฟแล้วเดี๋ยวก็จะมาไฟให้ท่านผู้ชมดูนะความโหดของผมเนี่ยร้ายที่ตีจริงๆทีเดียวแล้วก็ตรงนี้นะครับเอาว่ามา C2มา C2ก็ได้กูอยู่ไหนวะเนี่ยท็อปคิวแม่งโคตรเยอะเจอเมืองแล้ววิ่งออกมานะครับอะไรเนี่ยอุโมงค์ซึ่งเราไม่เข้าไปแน่นอนอุ้ยเยอะหิวแดกครับหัวซอมบี้นั่นคือกล่องนะอย่าเสร็จมันฟิลดีวะเฮ้ยเยสโคตรสวยบอกเลยคอนไนซ์4อุ้ยความแรง18ดาเมจเมื่อตีข้างหลัง30หุยของแรงผมเจอของแรงครับท่านผู้ชมครับสุดยอดเจอกล่องอีกแล้วซึ่งผมไม่รู้นะว่ามีดนี้หายากหรือหาง่ายนะเออจะหาก็หยิบมาก่อนครับซึ่งอาหารเนี่ยในการดำรงชีวิตในเซิร์ฟเวอร์ไมซีอย่างเงี้ยจำเป็นที่เฮียนะครับกว่าแม่งเริ่มไม่ได้หายากกันละ เจอหลายอันเหลือเกินสเต็กกินก่อนนะครับใช้ได้อาราสเต็กนะครับก็เซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยก็เข้าได้แต่17ถึง 1.8 นะก็หลุดๆกันอยู่นะโอเคอย่างงี้แหละใช้ได้นี่มันคืออะไรวะเนี่ยมีกล้องดับเบิลบาร์เรลB92มาด้วยนะครับก็ใช้จำเป็นนะครับซึ่งคนนี้ก็ไม่ได้ถึงเยอะมากนะแต่ว่าโอเคไม่เหงาแน่นอนคุณมึงโดนดักยิงแน่นอนนะผมเฮ้ยได้ไอรอนนะครับที่ขาเนี่ยมันเป็นวูดนะเป็นวูดน่าจะป้องกันดีกว่านะฮะพี่เสียงมันแปลกดีเนี่ยโอ้ my god วิ่งไปครับวิ่งไปเจออีกแล้วไอรอนก็หยิบมาเรื่อยๆนะไปป้องกันนะครับเดี๋ยวอะไรวะน่ะซอมบี้เดี๋ยวซอมบี้มึงเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยมันมีหูด้วยอ๋อคือเอาหูไปขายเป็นแลกเป็น GC ได้ครับท่านผู้ชมครับโหน่าจะเสียงดังเกินเดี๋ยวสัก37แล้วกันแล้วยิงหัวมีเฮดช็อตด้วยอ่ะไม่เจ๋งว่ะมันมีเฮดช็อตแดกท่านผู้ชมโคตรโฉดบอกเลยเฮดช็อตไอ้แม่งฟิลว่ะเซิร์ฟเวอร์เนี้ยเออเจ๋งดีครับเจ๋งดีซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้ก็ไม่ได้มีมินิเกมเดียวให้เล่นนะมีหลายมินิเกมมากนะครับก็เลือกเล่นกันได้นะครับซอมบี้หัวควยกินไหมครับกินไม่ละคือเราจะฟาร์มซอมบี้ตรงจุดนี้ก็ได้สกินนี่จะเป็นตัวหาอะไรก็ไม่รู้นะหัวแตกด้วยครับ เลยเหรอเจออีกแล้วกูไม่กลัวกูไม่กลัวหูขาดเย็ดแค่เจอเคฟซีชีวิตครบรถนะฮะก็ช่วงนี้เป็นช่วงวันปีใหม่ด้วยนะครับก็ขอให้ท่านชมมีความสุขกันด้วยหน้านะครับลูกหลานเต็มบ้านเดี๋ยวเกี่ยวที่อะไรนะครับเอาเป็นว่าผมขอให้ท่านชมทุกคนที่รับชมผมอยู่นะมีความสุขแล้วกันนะพี่ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับโอ้โหซาบซึ้งจริงๆเลยก็ไม่มีอะไรมาแจกเหมือนนะครับเกมท่านอื่นๆนะครับแจกทูแจกนู้นแจกนี้กูจนด้วยครับกูจนนะไม่ต้องมาเรียกร้องไม่มีตังค์แดกนะเลี้ยงตัวเองเลยไม่ได้เลยจะให้กูไปเลี้ยงคนอื่นไม่มีทางครับกองแต่ผมรู้สึกว่าได้ยินเสียงซอมบี้โคตรเยอะเลยวะแถวนี้เยอะเฮี้ยเลยนะครับวิ่งออกมานี่คือห่าอะไรวะเนี่ยแถมที่ส้นตีนเลยก็ไม่รู้ครับป้องกันไม่ได้นะมันแม่งเลยอ้าวหูขาด
ห้ายานี่ต้องไม่ต้องรอคูลดาวน์นะพี่ขวานได้เรื่อยๆเลยอย่างถ้าเกิดมีเบนเดดเอ็กซ์นี่น่าจะดีมากนะไฟเออร์หนึ่งก็น่าจะเป็นสถานีดับเพลิงนี่เออใช่ใช่คนนี้ไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวโอ้ยกินปลาเฮ้ยคนมึงพูดไม่เจอเลยมึงพูดไม่เจอเลยไม่อะไรก้า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 อู้กูยอมไม่มึงก็ต้องตายมึงก็ต้องตายมาเฮ้ยเจอคนแล้วร้อยร้อยตายไหมไอ้เชี่ยแม่งไม่ตายกูตายแทนหรือเปล่าวิ่งโกยคือมันก็ไม่มีของเหมือนเรานะฮะคนคือแล้วไม่ได้วิ่งโอ้มาเดอะฟักเกอร์โวยคือเมื่อกี้ลิมไปถือซะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกันนะครับ โอเคเซิร์ฟต่อไปก็จะเป็นอะไรวะเนี่ยอาซิดอิสแลนด์แอซิดเวลคัมทูแอซิดอิสแลนด์เซิร์ฟเวอร์แนวเอาชีวิตรอดบนเกาะคือผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแนวนี้เท่าไหร่โอ้แต่คนเล่นเยอะอยู่เฮ้อใช้ได้กลับไปยังล็อบบี้คือจะเริ่มเล่นยังไงวะเนี่ยทางไปทางนู้นครับลงแบบธรรมดากูไม่ลงนะกูต้องลงแบบล็อกเซิร์ฟเวอร์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับก็คือยังประมาณว่าโค้ดเบต้าแล้วกันเนาะเปิดให้เล่นอยู่แต่ว่าไม่เสร็จสมบูรณ์ PVP ฟาร์มคิกฟาร์มคิกก็คือการที่แบบเตะอยู่รัวๆไอ้สัตว์คนละฟาร์มอะไรเนี่ยเควสอ่ะสงสัยเป็นเควสนะครับไอรอนอินก่อนคืออะไรวะอ๋อเป็นเควสนะครับผมไว้คราฟชุดนู่นนี่นั่นแบบโหดๆอะไรเงี้ยเหมือนเป็นที่คราฟแล้วบางต่างๆยังไม่เสร็จครับประกาศนี่เหมือนผักไอสัตว์นั้นประกาศถุยไอเชี่ยกูเล่นอะไรของกูเนี่ยไอเชี่ยช่วงนี้เมาด้วยมันคือแบบประมาณไหนวะก็เหมือนแบบบนกรอบแบบอิสแบบสกายบล็อกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละครับนะก็มีของมาขายนู่นนี่นั่นก็เป็นเซิร์ฟเหมือนแนวเซอร์ไวเวอร์ทั่วไปนะครับผมซึ่งช็อปไปดูช็อปกันบ้างดีกว่าก็น่าจะมีของมาคงมาขายแหละนะก็มีมาขายครับรับซื้อมงรับซื้อไม้ขายมงขายไม้เยอะแยะไปหมดครับผมเดี๋ยวได้ออกจากเซิร์ฟเวอร์อะไรเยอะแยะเนี่ยเออแต่ว่าคนเยอะนะคนเยอะจริงตรงนี้ก็อย่างที่ดูนะครับคือเอาของมาแลกต่างๆนะครับดอกไม้สีแดงตรงนี้มันก็เป็นเหมือนเควสด้วยนะครับเป็นเควสแบบว่าสมมติว่าก่อนเราไม่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ยแบบไม่มีแบบสัตว์ไปเพาะพันธุ์เองก็สามารถมาซื้อได้นะครับก็เป็นกฎเหมือนกันนะห้ามขอของจากแอดมินแค่นั้นเองเออนะครับวิธีสร้างเกาะก็พิมพ์ IS ครับ IS นี่ไม่ใช่แบบหน่วยยิงปืนหน่วยยิงกันอะไรอย่างนั้นนะไอ้เหี้ยคนละ IS ละนี่มีวัวด้วยว่าไงครับโคไอ้เหี้ยกูค้างบ่อยอย่างเลยคอมกากทุกทีครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้แหละเนาะประมาณนี้อะไปละโอ้ยกูไม่รู้จะแหลกไปไหนก็ไม่รู้โอเคกลับมาที่เบดวอลนะครับก็คือผมจะไม่ได้เล่นให้ดูหรืออะไรนะครับก็คือจะมาอธิบายว่าเบดวอลเนี่ยก็คือมันจะเป็นสงครามเตียงนอนนะฮะก็คือคนมึงเนี่ยจะไปอยู่ทีมไหนทีมนึงก็ได้นะครับผมแล้วก็มันจะมีประมาณ 4-5 ทีมนี่แหละนะครับผมแล้วก็มึงหาแบบมันจะมีผลิตเงินมาเรื่อยๆแล้วก็เอาไปซื้อของกันนะครับซื้อของมาต่อบล็อกไปข้ามไปยังอีกเกาะนึงแล้วก็ทำลายเตียงมันให้ได้คือถ้าเกิดไม่เข้าใจหรืออะไรมาลองเล่นดูนะครับผมไม่เหงาแน่นอนคนก็ไม่ได้ถึงกันน้อยจนน้อยเกินไปนะครับน้อยจนน้อยเกินไปคืออะไรวะเออนั่นแหละก็คือมันไม่น้อยอ่ะมันก็มีสกายวอลนี่ก็คือการต่อแบบต่อบล็อกข้ามเมืองต่อบล็อกข้ามเกาะเหมือนกันป่าวะเออน่าจะเหมือนกันแหละนะครับก็ลองมาเล่นกันดูได้นะครับสกายวอลเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เงียบเหงาเกินนะครับก็ลองมาเล่นกันดูเนาะSurvivor เกมก็เป็นเหมือนพวกฮันเกอร์เกมนะครับก็คือสู้กันฆ่ากันได้เดี๋ยวมีอันไหนที่มันเวทติ้งแบบคนเยอะๆบ้างเนี่ยคือมันก็ยังไม่ได้มีเท่าไหร่นะครับก็คือแบบสู้การหาของแบบหาของก็เหมือนไมซีประมาณเหมือนไมซีอ่ะแต่ว่าคือแบบอธิบายไม่ถูกว่ะ SG Leap เอาง่ายคุณหาของตามเมืองแล้วก็สู้กันเออประมาณนั่นแหละแล้วก็จะมีแบบมีแต้มซื้อของอะไรอย่างนี้จัดอันดับนะครับประมาณนั่นแหละนะครับอันดับการชนะหรืออะไรอย่างนี้นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับมินิเกมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นมินิเกมอากาไอโอครับหรือว่าตัวแดกจุดนั่นเองฮ่าฮ่าเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วติดอยู่พอสมควรนะครับพอโดดหน่อยคืออะไรวะ
Sorry, but you can't use that here. Yes.